بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่นักศึกษาแล้วก็พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับฮัมดุลิลละห์ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เรานัดกันในเรื่องการพูดคุยเรื่องราวศาสนานะครับจะพูดแบบสบายๆนะครับพูดแบบสบายๆก็คือเป็นประเด็นที่เอาประสบการณ์แล้วก็เอาความเข้าใจเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เกิดจากความสับสนแล้วก็เกิดจากฟิตนะที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมไทยบ้านเรานะครับก็เลยอยากจะฉายมุมมองที่ตัวกระผมเองเนี่ยได้ศึกษาจากตำรับตำราตัวบทหะดีษแล้วก็ได้ผ่านบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาจนกระทั่งถึงไปศึกษาที่ประเทศอินเดียแล้วกลับมารับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับก็เลยอยากจะมานำเสนอแล้วก็อยากจะมาพูดคุยโดยเฉพาะลูกศิษย์ของผมเองเนี่ยในฐานะที่พวกเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในการอบรมดูแลของผมผมก็อยากจะอบรมแล้วก็จะสอนพวกเขาให้โตขึ้นเป็นนักวิชาการที่มีประสิทธิภาพแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดกันในหัวข้อผู้รู้สุนนะในมุมมองของผมหรือว่าในความเข้าใจของผมเองนะครับผู้รู้สุนนะในมุมมองของผมคือคำว่ามุมมองของผมเนี่ยคือหมายถึงว่ามาตรฐานที่ผมได้ศึกษามาว่าผู้รู้ซุนนะห์เนี่ยควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็มีหลักความคิดมีมันฮัจมีเขาเรียกมีมาตรฐานในการวินิจฉัยในประเด็นปัญหาต่างๆอย่างไรนะครับเรื่องนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก่อนที่จะนำเสนอให้กับพวกเรานะครับก็อยากจะอธิบายให้กับพวกเราถึงคำพูดของบรรดาชนสลับที่เขาพูดถึงผู้รู้มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับในยุคสลับเลยเนี่ยเช่นท่านซุบยานอัสซอรีนะครับท่านได้เคยบอกว่าผู้รู้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกัน1ผู้รู้ที่อาลิมุบิลละวะอาลิมุบิอัมริลละนะครับผู้รู้ที่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้จักกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้ ประเภทที่สองคือผู้รู้อาลิมุบิลละผู้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่รู้จักอัมริลละไม่รู้จักกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้ประเภทที่สามคือผู้รู้ที่รู้จักกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้รู้3ประเภทจากคำพูดของท่านซุบยานอัสซอรีเขามีนักวิชาการมาอธิบายว่าคือมันจะมีคนที่จะมาสอนพวกเราเนี่ยอยู่3ประเภทด้วยกันคำว่าผู้รู้ที่รู้จักอัลลอฮฺและรู้จักกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺเนี่ยหมายความว่าเข้าใจในกอดอกะดัดเข้าใจในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเข้าใจในเรื่องของตอฮีดคือมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในประเภทอินนามายัชชัลลอฮะมินอิบาดิฮิอันอุลามะประเภทที่บรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ด้วยความรู้ของเขาเนี่ยคือผู้รู้ที่รู้จักอัลเลาะห์และรู้จักอัมริลละห์รู้จักกิจการงานรู้จักกฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้ตรงนี้หมายถึงว่าเนื่องจากเขาเข้าใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขายังเข้าใจในหลักการฮาลาลและก็ฮารอมอย่างเข้าใจด้วยคำว่ารู้กับเข้าใจนี่ไม่เหมือนกันบางคนรู้แต่ไม่เข้าใจ
รู้ว่าละหมาดคือวาญิบแต่ไม่เข้าใจว่าละหมาดไปทำไมรู้ว่ากุรอานคือกะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่ไม่เข้าใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าอะไรยังไงบ้างเนี่ยความเข้าใจความรู้ต่างกันฉะนั้นผู้รู้ประเภทแรกคือรู้จักอัลลอฮ์รู้จักเตาฮีดรู้จักกฎเกณฑ์รู้จักกอดอกอดัตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวางเอาไว้เกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคนที่รู้จักอัลลอฮ์มากๆจะกลัวอัลลอฮ์กลัวผู้รู้เนี่ยต้องกลัวอัลลอฮ์มากกว่าคนธรรมดาถูกไหมจะทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องนึกถึงอัลลอฮ์เสมือนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอยู่เบื้องหน้าเขาเนี่ยคือผู้รู้ที่รู้จักอัลลอฮ์และรู้จักกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้จักฮาลาลฮารอมคือรู้ว่าอะไรคือฮาลาลอะไรคือฮารอมในอดีตเนี่ยคนที่จะมาเป็นระดับผู้รู้ได้เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานวางไว้ว่าคุณต้องรู้จักนาซิกมันซูกรู้จักนาซิกมันซูกรู้จักนาซิกมันซูกไหมนาซิกมันซูคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการยกเลิกถอดถอนบทบัญญัติคือเราจะมาสอนคนเนี่ยเราต้องรู้เรื่องนี้ด้วยนะฮะมันต้องเรียนอ่ะเช่นอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเนี่ยได้เคยบอกพวกเราว่าอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดลาตักรบุสละวะอันตุมสุการอพวกท่านอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดในขณะที่พวกท่านนั้นมึนเมาอยู่ในสภาพที่มึนเมาอยู่เสร็จแล้วเนี่ยมีอายะกุรอานลงมาอีกอายะหนึ่งบอกว่าเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นนายิสเป็นริยสุนมินอามาลิชัยฏอนเป็นสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่เป็นความสกปรกที่มาจากชัยฏอนเนี่ยอายะกุรอานเนี่ยไปยกเลิกอายะแรกคนที่จะเป็นผู้รู้เนี่ยต้องรู้ทั้งหมดในกุรอานเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วและยังคงอยู่บางอย่างเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยยกเลิกบทบัญญัติแต่อายะกุรอานยังคงอยู่เช่นการอย่าเข้าใกล้กะละหมาดวะอันตุมสุการอในขณะที่พวกท่านนั้นมึนเมายังคงอยู่อายะกุรอานยังคงอยู่แต่บทบัญญัติเนี่ยยกเลิกไปแล้วคือคุณไม่มีสิทธิ์กินเหล้าแล้วไม่ใช่ว่ากินเหล้าได้แต่ว่าแค่อย่าเข้าใกล้กะละหมาดอย่างเดียวคือหมดสิทธิ์แล้วถูกยกเลิกไปแล้วแต่บทบัญญัติยังคงอ่านอยู่แต่บางอย่างเนี่ยบทบัญญัติอยู่แต่อายะกุรอานถูกเอาออกไปบางอย่างบทบัญญัตินั้นยังคงใช้อยู่แต่อายะกุรอานนั้นถูกนำออกไปยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรครับการขว้างด้วยหินจนตายสำหรับผู้ชายผู้หญิงที่ไปมีชู้บทบัญญัติเนี่ยอยู่ยังคงดำเนินใช้อยู่แต่อายะกุรอานที่เกี่ยวกับรอญัมหายไปแล้วถูกถอดถอนออกไปแล้วคนที่จะเป็นผู้รู้เนี่ยต้องรู้ประเภทนี้นาซิกแล้วก็มันซูเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แบบอัมลิลละรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาวางบทบัญญัติอะไรและถอดถอนอะไรไปบ้างและต้องรู้เกี่ยวกับมุตลักมุกอยัดมุตลักมุกอยัดมุตลักแปลว่าคำที่ทั่วไปมุกอยัดแปลว่าคำที่ถูกจำกัดเฉพาะสิ่งที่เป็นโดยทั่วไปกับสิ่งที่ถูกจำกัดเฉพาะในกุรอานมีเยอะแยะเลยเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเลือดเนี่ยดำเนี่ยดำแปลว่าเลือดเป็นนายิสเลือดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามใช่ไหมแต่ในอายะกุรอานเนี่ยเขาเรียกว่าคำมุตลักโดยทั่วไปเลือดทั่วไปเนี่ยห้ามหมดเลยแต่มาเจอหมู่กอยัดเขาเรียกว่าคำที่ไปจำกัดคำว่าเลือดที่ต้องห้ามดำมันมัสฟูฮาในอายะอื่นมีบอกว่าดัมมันมัสฟูฮะเลือดที่พุ่งเท่านั้นแหละที่เป็นนายิสเลือดที่พุ่งเท่านั้นแหละเป็นนายิสฉะนั้นคำว่าเลือดทั่วไปเป็นนายิสไม่ใช่ละต้องเป็นเลือดที่พุ่งออกจากร่างของสัตว์เท่านั้นที่เป็นนายิสผู้รู้ต้องรู้แบบนี้ด้วยรู้ว่าอะไรคือนาซิกอะไรคือมันซูรู้ว่าอะไรคือมุตลักอะไรคือมุกอยัดรู้ว่าอะไรคือมุจมัลคำที่ยังคุมเคือและอะไรคือมุบัยยันคำที่ไปอธิบายรู้ว่าคำไหนที่เรียกว่าอามคำไหนเรียกว่าคอสคือบรรดาผู้รู้เนี่ยต้องรู้อย่างนี้เลยกฎเกณฑ์ต่างๆถึงจะเป็นผู้รู้ที่เข้าใจในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นผู้รู้ที่มีประสิทธิภาพคือผู้รู้ที่รู้จักอัลลอฮ์รู้จักเตาฮีดมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไปขณะเดียวกันพร้อมกับตัวเขาเนี่ยรู้จักบทบัญญัติเรื่องฮาลาลฮารอมเรื่องการอิบาดะห์อย่างถูกต้องด้วย
ถ้าเราเจอผู้รู้แบบนี้โลกได้สว่างโลกได้รับแสงทางนำจากผู้รู้แบบนี้ผู้รู้แบบนี้เป็นประเภทที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับที่จะมีฝนหลั่งลงมาบนพื้นดินคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนพื้นดินมีฝนเนี่ยหลั่งลงมาบนพื้นดินฝนเนี่ยนะเปรียบเสมือนความรู้เปรียบเสมือนวิชาการหลั่งลงมาบนพื้นดินพื้นดินบางพื้นดินน่ะรับน้ำไม่พอนะครับยังเจริญงอกเงยในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารมีต้นไม้มีพืชมีบรรดาสัตว์บรรดามนุษย์ผู้คนเนี่ยมาอาศัยอยู่บนแผ่นดินเนี้ยได้รับประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์นี่ผู้รู้แบบนี้ฉะนั้นผู้รู้แบบนี้อยู่ที่ไหนที่นั่นก็สว่างผู้รู้แบบนี้อยู่ที่ไหนที่นั่นก็จำเริญผู้รู้แบบนี้อยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีแต่ความดีงามจะมีเรื่องราวดีๆให้เราได้สัมผัสและผู้รู้แบบนี้นะครับใครอยู่ใกล้จะรู้สึกยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือผู้รู้ประเภทแรกผู้รู้ประเภทที่2รู้จักอัลเลาะห์แต่ไม่รู้จักบทบัญญัติของพระองค์มีไหมครับมีเยอะแยะเลยสอนให้เรารักอัลเลาะห์อย่างเดียวบอกให้เราพยายามซิกิรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรื่องซุนนะห์เรื่องบิดอะห์เรื่องอากีดะเรื่องดอลาละเนี่ยคือไม่รู้จักเลยไม่สามารถจะสอนให้รู้จักอะไรคือซุนนะอะไรคือบิดอะห์ได้อะไรคือเตาฮีดอะไรคือชิริกอะไรคือไม่รู้เลยแต่สอนอย่างเดียวคือรู้จักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เทิดทูนอัลลอฮ์แต่ไม่รู้จักกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเป็นบทบัญญัติทำมั่วไปหมดเลยนี่คือผู้รู้ประเภทนี้ทำมั่วไปหมดเลยทำทุกอย่างอะไรได้หมดทุกอย่างเลยจะทำอะไรก็ได้จะบิดอะห์จะไม่บิดอะห์จะนู่นจะนี่จะนั่นจะผสมวัฒนธรรมผสมกิจกรรมอะไรใดหมดทุกอย่างนี่คือผู้รู้ประเภทหนึ่งจะสอนอย่างเดียวคือให้รู้จักอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์อย่างเดียวอันนี้คือไม่ผ่านผู้รู้อีกประเภทหนึ่งคือไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่รู้จักกฎเกณฑ์ต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเภทที่เอามันเอาแต่ในเรื่องของอะห์กามชี้ชัดอย่างเดียวฮาลาลชี้ชัดอย่างเดียวฮารอมอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ไม่มีความรู้สึกไม่มีเขาเรียกไม่มีการสอนที่ให้มนุษย์รู้สึกได้รับความหวังจากอัลลอฮ์เลยคือสมมติว่าถ้ามนุษย์ทำผิดก็คือผิดตรงนรกคุณตกนรกแน่ๆคุณกินเหล้าคุณตกนรกแน่ๆคุณไม่ละหมาดคุณตกนรกแน่ๆคุณละหมาดช้าคุณตกนรกแน่ๆคุณไม่ศึกษาความรู้คุณตกนรกแน่ๆคุณไม่ถือศีลอดสอนอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้ฮารอม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 อันนี้ฮาลาล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 อย่างเดียวเลยผู้รู้ประเภทนี้คือจะพยายามสอนผู้คนให้เกิดการตัดสินซึ่งกันและกันโดยที่ไม่สอนว่าแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีในมุมของมักฟิรอห์การอภัยโทษในมุมของความเมตตาความเราะห์มะห์ของพระองค์และผู้รู้ประเภทนี้จะสอนให้คนมีใจแข็งกระด้างแล้วไม่คือไม่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะรักแต่อะห์กามรักแต่จะตัดสินจะมองแต่พี่น้องในแต่ละวันเนี่ยมีแต่ตัดสินคนที่อยู่ใกล้จะไม่มีลักษณะความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะมีลักษณะเดียวจ้องจับผิดชาวบ้านแล้วก็ตัดสินมีผู้รู้ประเภทนี้3คน3ประเภทที่บรรดาอุลามะในยุคสลับเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเพราะมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเราแล้วนะครับฉะนั้นวิชาความรู้เนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญนะครับมีในหะดีษของบันทึกของอิหม่ามมุสลิมรายงานจากมุฮัมมัดอิบนุซิลีนเขาบอกว่าอะไรอินฮาซัลอิลมะดีนุนแท้จริงวิชาความรู้นั้นคือศาสนาความรู้เนี่ยแหละคือศาสนาฟังซุรุอัมมันตะคูดูนะดีนะกุมพวกท่านทั้งหลายจงพิจารณาเถิดจะรับความรู้จากใครเพราะนั่นคือศาสนาของท่านถูกไหมถ้าเราไปรับความรู้จากอาจารย์ที่มีความหยาบคายหยาบกระด้างและสอนให้มีการตัดสินอย่างเดียวอยู่กับเขามา5ปี10ปีไม่ได้รับความยำเกรงอะไรเพิ่มในหัวใจเลย
มีแต่ฮุกมชาวบ้านฮุกมชาวบ้านฮุกมชาวบ้านนั่นคือศาสนาของท่านนั่นแหละศาสนาของท่านหรือว่าท่านจะไปหาผู้รู้ที่สอนให้รู้จักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์แต่ไม่ให้มีการพูดในเรื่องของอาการเรื่องของบทบัญญัติศาสนาคือปล่อยอะไรใครง่ายก็ได้ใครจะทำอะไรฉันไม่แคร์ฉันรักอัลลอฮ์เขารักอัลลอฮ์คนนู้นรักอัลลอฮ์จบนั่นคือศาสนาของท่านหรือใครจะไปเอาจากผู้รู้ที่สอนให้เรายำเกรงต่อรัสุบฮานุตาลาในขณะเดียวกันสอนให้รู้จักอาการบทบัญญัติของรัสุบฮานุตาลาฮาลาลกับฮารอมอย่างถูกต้องนั่นคือศาสนาของท่านนั่นคือศาสนาของท่านเหมือนกับที่ผมได้บอกกับพี่น้องเอาไว้ว่ากิตาบหนังสือฮะดีษกุรอานมันสอนเราเองไม่ได้มันบอกเราเองไม่ได้เราเดินผ่านมันไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยเดินผ่านฮะดีษมุวัตตอเดินผ่านฮะดีษบุคอรีเดินผ่านที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยหนังสือทั้งหลายแหละไม่สามารถจะบอกกับเราได้ว่าฉันเนี่ยบอกอย่างนี้นะฮะดีษนบีบอกอย่างนี้นะต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะไม่มีแต่ผู้รู้หยิบสิ่งเหล่านี้แล้วมาสอนเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาว่าคนที่มาสอนเราเนี่ยคือใครเราไม่พิจารณาเลยว่าใครการที่เราได้รับความรู้จากเขาเราอาจจะเป็นหนึ่งในสองคนที่สอนเราให้รู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่รู้จักอาการหรือรู้จักอาการแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็ได้มันจึงเป็นปัญหาของเราในปัจจุบันนี้พี่น้องเพราะเราไม่เคยที่จะพยายามขัดเกลาหรือว่าพยายามคัดสรรบุคคลที่สอนศาสนากับเรามันมีคำพูดคำหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีการสอนกันเยอะมากเลยคำพูดที่บอกว่าอุงดุรอิลามะกอนวะลาตังดุรอิลามังกอนเคยดีไหมอุงดุรอิลามะกอนวะลาตังดุรอิลามังกอนก็อะไรอุงดุรอิลามะกอนจงพิจารณาในสิ่งที่เขาพูดเวลาจังดุษแต่อย่าได้พิจารณาว่าใครพูดคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่ดีนั่นหมายความว่าอะไรคือเราอย่าไปมองว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขาถ้าพูดอะไรดีเราต้องฟังใช่ป่ะแต่ถ้าในศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาเราหะดีษบอกว่าอะไรฮาดัลอิลมะดีนวิชาความรู้คือศาสนาฟังดูรูอัมมาตะกูดูนะกุมตะกูดูนะดีนะกุมจงพิจารณาว่าใครเป็นคนพูดต้องพิจารณาด้วยศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาที่ใครพูดก็ได้ศาสนาเราต้องเป็นคนพูดที่มีความซิกก็ความน่าเชื่อถือและเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในแวดวงของชาวซุนนะด้วยในแวดวงในมาตรฐานของบรรดาผู้รู้ต้องได้รับการยอมรับด้วยนั่นแหละถึงฟังได้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่พูดถ้าว่าใช่ใครก็ได้ที่พูดนะศาสนาเราไม่เหลือแล้วไม่มีไม่ต้องมีหรอกระบบการตรวจสอบสายรายงานใช่ป่ะถ้าใครพูดก็ได้ไม่ต้องมีระบบการตรวจสอบสายรายงานไม่ต้องมานั่งยัดหัวตาดินว่าคนนี้เชื่อได้คนนี้เชื่อไม่ได้ไม่ต้องมีถ้าไม่มีระบบนั้นไม่มีการตรวจสอบสิ่งที่จะมาถึงเราเนี่ยเมื่อไม่มีการตรวจสอบแล้วก็คือผสมผสานมั่วไปเสมอใช่คำพูดนบีไหมใช่คำพูดใครไหมใช่คำพูดที่ถูกต้องไหมหรืออย่างไรเพราะคำพูดดีๆหลายๆคำมันไม่ได้ทำให้เราเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมันไม่ได้ทำให้เราเข้าสวรรค์เลยครั้งหนึ่งอันนี้เป็นประวัติของท่านอิบนุซีรีนเหมือนกันท่านเนี่ยสอนอยู่ในมัจลิสของท่านมีชายสองคนนะครับเดินทางเข้ามาในมัจลิสของท่านที่ท่านกำลังสอนบรรดาลูกศิษย์อยู่ชายสองคนนี้บอกว่าหนูฮัดดิสุบิฮัดดิสินหนูฮัดดิสุกับบิฮัดดิสินเราเนี่ยจะถ่ายทอดฮัดดิสให้กับท่านฟังอิบนุซีรีนบอกว่าลาอูรีดุนอัสมะฉันไม่ฟังฉันไม่ต้องการจะฟังนักรู้อะไรก็อายะฮ์มินกิตาบิลลาห์ชายสองคนจะบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะอ่านอายะกุรอานอธิบายอายะกุรอานให้ท่านฟังอิบนุซีรีนบอกว่าละไม่ฟังให้ท่านสองคนออกไปจากฉันลืมไหมฉันก็จะออกไปจากตรงนี้ให้เลือก
สองท่านสองคนที่เดินเข้ามาเนี่ยจะออกไปหรือฉันที่นั่งตรงนี้จะลุกไปให้เลือกเลยฉันจะไม่ฟังทั้งสองคนก็เลยออกไปพอทั้งสองคนออกไปลูกศิษย์ของอิบนุซีรินก็ถามว่าลิมาซาลัมตัสมะมินอายะติลลาห์ทำไมท่านถึงไม่ฟังในอายะของอัลลอฮ์เขากำลังจะมาเอ่ยอายะของอัลลอฮ์ให้ฟังอยู่แต่อิบนุซีรินรู้ว่าไอ้คนที่มาพูดเนี่ยนะเป็นอาลุลฮาวะอาลุลฮาวะแปลว่าอะไรครับเป็นว่ากลุ่มชนที่ชอบใช้อารมณ์เหนือหลักการศาสนาชอบพูดเรื่องศาสนาไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอิบนุซีรินน่ะไม่เอาเลยบอกละไม่เอาแม้กระทั่งจะอ่านหะดีษให้ฟังก็ตามแม้กระทั่งจะอ่านอายะห์กุรอานจะอธิบายให้ฟังก็ไม่ฟังเพราะอะไรอิบนุซีรินบอกกับลูกศิษย์ว่าที่ฉันไม่ฟังก็เพราะว่าถ้าเขาอ่านอายะห์กุรอานอ่านหะดีษขึ้นมาและอธิบายมั่วๆเนี่ยฉันเนี่ยไม่เชื่อแต่ใจพวกท่านน่ะฉันไม่รู้ใจลูกศิษย์ฉันเนี่ยฉันไม่รู้ว่าพวกเขานี่จะเชื่อมั้ยใช่มั้ยไอ้เราเนี่ยไม่เชื่อเราเนี่ยมั่นใจว่าเราไม่เชื่อไอ้พวกนี้อารุณอาวะคือคนที่ใช้อารมณ์เหนือหลักการแต่ลูกศิษย์เรากี่คนนึงเราก็มองไม่ออกว่ารู้สิทธิ์เราจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แน่นอนถ้าคำพูดมันเอ่ยมาแล้วเนี่ยมันต้องไปสะกิดอยู่ในหัวใจใครสักคนแน่ๆเขาถึงไม่ฟังฮะดีษบทนี้นะครับเรื่องราวกิสซอเรื่องนี้สอนให้พวกเรารู้ว่าเรื่องศาสนาเนี่ยต้องฟังจากบุคคลที่ได้รับการน่าเชื่อถือเท่านั้นรับฟังจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นและการยอมรับของเรานี่คือใครอ่ะก็ต้องเป็นชาวซุนนะวัลญะมาอะห์หรือว่าอะไรครับตออิฟะตุลมังซูรอกลุ่มชนที่ยืนอยู่บนสัจธรรมกลุ่มชนที่ยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องที่ได้นำความรู้มาจากยุคสมัยที่ดีสุดก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละครับที่เราจะต้องเอาที่นอกเหนือจากนี้เราไม่เอาเพราะมันอาจจะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจที่ผิดก็ได้แล้วผู้รู้ซุนนะห์มาตรฐานเขาแบบไหนเราไปดูเลยครับว่าผู้รู้ซุนนะห์ทุกคนจะต้องมีมันฮัจญ์เดียวกันเขาเรียกว่ามันฮัจญ์ซะลัฟุศศอลิหมันฮัจญ์ซะลัฟซอลิหหมายถึงอะไรมันฮัจญ์ซะลัฟซอลิหหมายถึงว่าหลักการอะไรครับหลักการหรือว่าแนวทางเดียวกันในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของมุอามะลาต3อย่างนี้เลยพี่น้อง3อย่างนี้เลยที่ต้องเหมือนกันอะกีดะห์ต้องเหมือนกันอิบาดะห์ต้องเข้าใจเหมือนกันและมุอามะลาตต้องมีแนวทางเดียวกันอยู่บนมันฮัสลับนั่นคือตีกรอบไปที่ซอฮาบะห์เลยสารับนี่คือซาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามีการอ้างอิงจากความเชื่อจากซอฮาบะห์นั่นคือชาวสารับถ้ามีการอ้างอิงจากการอิบาดัตเหมือนซอฮาบะห์นั่นคือสารับถ้ามีการอ้างอิงการใช้ชีวิตแบบมารยาทการใช้ชีวิตสังคมแบบซอฮาบะห์นั่นคือชาวสารับนั่นคือชาวสารับที่เราต้องเอาในยุคนี้มีไหมอุลามะหรือว่าบรรดาผู้รู้ที่อยู่บนมันฮัจญ์สารับมีแต่มันฮัสลับไม่ใช่เป็นมันฮัตที่ถูกเอ่ยด้วยลิ้นอย่างเดียวต้องมาด้วยความเข้าใจฮักกีกี้ด้วยเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยและสลับเขาอยู่ยังไงสลับเขาอยู่แบบนี้ครับในเรื่องของอากีดะห์เนี่ยเขาเหมือนกันโดยไม่มีผิดเพี้ยนเลยดูจากไหนดูจากบรรดาซอฮาบะห์เชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์เหมือนกันซอฮาบะห์เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรูบูบียะห์เรื่องของการปกครองการควบคุมดูแลการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือเชื่อเหมือนกันเรื่องของกอดอกอดัตเหมือนกันเรื่องของอูลูฮิยะห์การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีสิ่งใดเนี่ยมาผ่านพระองค์เลยเรื่องของอัสมาวะซีฟาตความเชื่อที่มีต่อคุณลักษณะของพระองค์เหมือนกันไม่มีการบิดเบือนไม่มีการตีความ
เชื่อโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนี่คือชาวซะลัฟบรรดาอุลามะนี่คือเรื่องของอะกีดะห์เหมือนกันใครอ่ะเป็นตัวอย่างให้กับเราอบูฮานีฟะห์ใครอีกอ่ะอิหม่ามมาลิกใครอีกอิหม่ามชาฟิอีใครอีกอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลใครอีกซุบยานอัสซารีใครอีกซุบยานอิบนุอุยัยนะห์ใครอีกโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในยุคสลับเต็มไปหมดเลยที่มีความเชื่อเดียวกันในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครบิดเบือนเลยไม่มีใครบิดผิวด้วยแต่ในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของอิบาดะห์เขาเรียกเป็นในเรื่องของฟุรูอ์เรื่องของฟิกบรรดาอุลามะตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์แล้วเขามีความเข้าใจต่างกันตั้งแต่ยุคของซอฮาบะห์แล้วมีความเข้าใจต่างกันเรื่องของฟิกเรื่องของฟิกคืออะไรเรื่องที่สามารถวินิจฉัยปัญหาได้อิสติฮาดได้ท่านนบีอยู่เนี่ยอิสติฮาดไม่ได้แต่ท่านนบีไม่อยู่เนี่ยเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับฟุรุอ์กิ่งก้านสาขาของเรื่องราวศาสนาเนี่ยสามารถอิสติฮาดียะได้วินิจฉัยปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าแล้วเสร็จจากสงครามคอนดักแล้วเนี่ยจะไปต่อสงครามบานีกุรอยซะห์จะไปต่อที่สงครามบานีกุรอยซะห์พวกท่านทั้งหลายจงเร่งม้าไปที่นั่นและไปละหมาดอัสรีที่บานีกุรอยซะห์ตอนนั้นภาวะสงครามบรรดาซอฮาบะห์ก็ควบม้าไปกันเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าไม่ถึงบานีกุรอยซะห์เวลาอัสรีจะหมดแล้วอิสติฮาดได้มั้ยพอมาถึงตรงนี้ซอฮาบะห์อิสติฮาดียะห์เลยนบีไม่ได้อยู่นี่สิ่งที่นบีพูดเป็นคำสั่งใช้เนี่ยขัดขืนได้ไหมขัดขืนไม่ได้แต่ทำไมซอฮาบะห์เขาใช้อิสติฮาดียะห์เนี่ยเพราะสิ่งที่นบีพูดกับสิ่งที่นบีเคยบอกมันขัดแย้งกันอยู่ถูกไหมนบีบอกว่าอะไรจงละหมาดในเวลาของมันพอมาถึงวันนี้นบีบอกให้ไปละหมาดที่บานีกุรอยซะแต่มันจะหมดเวลาแล้วฉะนั้นซอฮาบะห์กลุ่มชนหนึ่งละหมาดก่อนกลางทางเลยละหมาดอัสรีก่อนอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเลยเวลาก็ไม่เป็นไรทำตามคำพูดนบีไปละหมาดที่บานีกุรอยซะก่อนเขาใช้การอิสติฮาดียะห์การวินิจฉัยปัญหาจากหลักการศาสนาจากดะลีลทั้งคู่กลุ่มชนแรกบอกนบีเคยสอนอย่าให้มันหลุดออกจากเวลาต้องละหมาดในเวลาของมันอีกกลุ่มชนหนึ่งบอกก็นบีบอกเราให้ไปละหมาดที่บานีกุรอยซะห์เอาหลักฐานทั้งคู่แล้วก็วินิจฉัยแล้วก็สรุปออกมาขัดแย้งกันขัดแย้งกันเรื่องนี้ถูกเอาไปเล่าให้นบีฟังนบีต่อว่าไหมครับนบีไม่ต่อว่านบีไม่ต่อว่าบรรดาซอฮาบะห์หลายคนนะครับหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างที่ผมบอกเรื่องอะไรฮะเรื่องการยกมือกุนูดการขอดุอากุนูดในช่วงละหมาดวิเตร์ซอฮาบะห์บางคนขัดแย้งกันเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่ายกมือขอดุอากุนูดหลังลุกวะแต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดดุอากุนูดก่อนรุกวะใครเคยเจอมั่งหืออันนี้เคยเจอไหมอันนี้ต้องเคยเจอเพราะว่าผ่านแนวทางนี้มาจะอยู่ในแนวทางของอิหม่ามฮานีฮานาฟีซะส่วนใหญ่เพราะอบูฮานีฟะเนี่ยเขาอยู่กูฟะและอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยความรู้เนี่ยไปส่งที่เมืองกูฟะเพราะอย่าลืมว่าในสมัยท่านนบีเสียชีวิตบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขากระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆความรู้นี้ถูกไปปล่อยที่กูฟะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดหะดีษถึงอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเวลาละหมาดเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์แล้วก็อ่านกุนูดเสร็จแล้วเนี่ยค่อยกุรุกวะแล้วก็ขึ้นมาเอติดานขัดแย้งไหมขัดแย้งท่านหญิงไอชาบอกนบีใครบอกนบียืนฉี่เนี่ยโกหกใครบอกว่านบียืนฉี่นั้นโกหกอับดุลลอฮ์อิบนุบาสบอกนบียืนฉี่ขัดแย้งไหมขัดแย้งหลายเรื่องเลยหลายเรื่องบรรดาซอฮาบะห์ขัดแย้งกันในนั้นน่ะและขัดแย้งการขัดแย้งของพวกเขาเนี่ยอยู่ในอะไรครับอยู่ในการดูแล
อยู่ในอะไรอยู่ในแนวทางเดียวกันที่ไม่มีใครเนี่ยผลักไสใครและใครให้ออกไปนอกเส้นทางบรรดาอุลามะเขาเลยมีนิฉัยว่าสิ่งที่เป็นประเด็นในเรื่องของฟิกที่สามารถอิสติฮาดียะได้โดยหลักฐานทั้งคู่เนี่ยมีหลักฐานมาจากหลักฐานทั้งคู่ไม่ใช่เป็นการตีความไปเองหรืออะไรเองนะมีหลักฐานทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะมีการขัดแย้งได้ในประเด็นในเรื่องของฟิกมันจึงเกิดประเด็นที่ขัดแย้งกันในบรรดาอุลามะในยุคหลังจากซอฮาบะห์ไม่ใช่แค่สี่มัธยมนะขัดแย้งกันก่อนหน้านี้อีกตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์แล้วแล้วก็เลยมาจนกระทั่งถึง4มัซฮับขัดแย้งกันทั้งหมดอยู่ในแนวทางเดียวกันไหมแนวทางเดียวกันทั้งหมดอยู่ในแนวทางเดียวกันเสร็จแล้วในเรื่องของมูอามะละห์สำคัญเลยทั้งหมดเนี่ยมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงหลายเรื่องแต่บรรดาอุลามะในยุคนั้นน่ะเขายังให้เกียรติกันและดูแลกันและกันอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เคยเดินทางไปเยี่ยมอิหม่ามอะห์มัดซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตัวเองเดินทางไปเยี่ยมอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็ไปค้างคืนหนึ่งในขณะที่เข้าไปในบ้านของอิหม่ามอะห์มัดหนังสือของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยวางอยู่เกลื่อนเต็มไปหมดเลยห้องแกมีหนังสือมีแต่ตำรับตำราทั้งนั้นเลยอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยด้วยความที่เป็นคนอิฮติรอมเป็นคนที่ให้ความเคารพเจ้าของบ้านนะครับนั่งอยู่ในห้องนั้นโดยที่ไม่ได้หลับเลยไม่ได้นอนเลยอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยออกมาพอออกมาจากห้องนอนของตัวเองเนี่ยจะมาดูอิหม่ามชาฟิอีเป็นยังไงบ้างในตอนเช้าเนี่ยเห็นว่าอิหม่ามชาฟิอียังนั่งอยู่ไม่ได้นอนน่ะทำไมถึงไม่นอนรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่นอนอิหม่ามอะห์มัดถามว่าท่านไม่ได้นอนเลยเหรออิหม่ามชาฟิอีบอกว่าฉันไม่ได้นอนเลยเพราะอะไรเพราะในห้องของอิหม่ามอะห์มัดเต็มไปด้วยหนังสือจนไม่มีที่ว่างให้นอนอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าหนังสือเนี่ยเป็นของท่านฉันเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามายังไม่ได้ขออนุญาตท่านในการที่จะเลื่อนหนังสือไปเลยในการที่จะเก็บหนังสือของท่านจะหยิบตรงนู้นเป็นตรงนี้ฉันก็ต้องขออนุญาตท่านก่อนนี่คืออาจารย์เขาให้เกียรติลูกศิษย์ของตัวเองขนาดนี้ทั้งที่มีความขัดแย้งกันมากกว่าเราขัดแย้งกันด้วยซ้ำขัดแย้งกันตั้งแต่เรื่องอาบน้ำละหมาดจะเนียก่อนตอนไหนเนียตอนล้างหน้าเนียตอนล้างมือขัดแย้งกันแต่ตรงนั้นเลยขัดแย้งกันตั้งแต่เนียดเนี่ยเป็นชุรุตหรือเป็นลูกกลโอ้โหขัดแย้งตั้งแต่คำนิยามแล้วแต่เวลาเขาเจอหน้ากันเขาเอียดตรอมกันทั้งสี่มัธยับทั้งอิหม่ามมาลิกเวลาอิหม่ามมาลิกเจออิหม่ามชาฟีชมอิหม่ามชาฟีเวลาอิหม่ามชาฟีเจออิหม่ามมาลิกให้เกียรติอิหม่ามมาลิกเวลาอิหม่ามอะห์มัดเจออิหม่ามชาฟีมีแต่ความดีทั้งหมดเลยบรรดาอุลามะห์เนี่ยเขาไม่เคยเลยนะครับที่มีการด่ากันมีการกระแนะกระแหนกันมีการที่จะเหน็บกันไม่มีเลยนั่นคือมูอามะละห์ของเขาอ่ะมูอามะละห์แบบชาวซุนนะห์แบบมันฮัสลับอ่ะเพราะอะไรมั้ยทำไมเขาถึงมีมารยาทที่ดีต่อกันอย่างมากมายรู้ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่เขายังเด็กแล้วแต่เขาเริ่มที่จะเรียนหนังสือเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยบรรดาผู้ปกครองของเขาเนี่ยส่งเสริมให้ลูกไปเรียนมารยาทก่อนไปรับความรู้ศาสนา เหมือนในยุคสลับเลยเนี่ยแหละชาวสลับก็ทำกันแบบนี้ในยุคสลับเนี่ยเขาสอนให้ลูกไปเรียนมารยาท30ปี40ปีก่อนไปเรียนอะห์กามเพราะอะไรไหมครับก็อย่างที่บอกว่ากุรอานเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันพูดไม่ได้ทีนี้คนที่มีแต่มารยาทที่ไม่ดีไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอะไรรู้แต่จะเอาชนะนะคือเรียนอะไรมารู้แต่เรื่องโต้แย้งเรื่องจะเอาชนะกันอย่างเดียวเลยเอากุรอานไปถามว่ามันไปสอนคนไปสอนยังไงคนที่ในชีวิตอยู่แต่จะเอาชัยชนะอย่างเดียวมีมารยาทคือไม่มีการเคารพไม่มีการใช้คำมีแต่ใช้พูดคำพูดที่มันทิ่มแทงแกล้งกันแหนด่าตั้งฉายานู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยไปเอาความรู้เนี่ยเวลาไปเอากุรอานมาสอนเนี่ยคิดว่าเขาจะสอนยังไงเขาไม่สอนนะไอ้อายะที่จะทำให้พวกท่านยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่เอามาสอนแต่เขาจะเอาอายะที่จะเอาไว้ห้ามหันคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามมาสอนจะเอากุรอานจะเอาหะดีษที่เอาไว้ห้ามหันคนเอามาสอนเพราะมารยาทเขามีแค่นี้ไงสิ่งที่เขารู้มีแค่นี้พื้นฐานเขาอะ
ตัวตนเขาเนี่ยมีความหยาบตรงนี้เขาก็เลยเอากุรอานเอาหะดีษมาสอนแบบหยาบๆฉะนั้นมุอามะละแบบชาวซุนนะห์เนี่ยมีการขัดเกลาตัวเองในเรื่องของมารยาทมีการขัดเกลาตัวเองในเรื่องของความดีเนี่ยเวลาที่เขาจะหยิบอะไรมาสอนเขาจะคำนึงและสิ่งที่สอนไปผลกระทบจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะมากขึ้นไหมถ้าความขัดแย้งมากขึ้นสอนตรงนี้ให้เขาเข้าใจก่อนเพื่อที่จะไปเอาความเข้าใจตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่ยังไม่เข้าใจเลยก็สอนตรงนี้เลยให้เกิดความขัดแย้งไปเกิดการนำความขัดแย้งเกิดการนำความขัดแย้งไปทวีคูณความขัดแย้งขึ้นไปเต็มไม่หมดเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแต่ไม่เคยสอนเลยว่าก่อนที่จะไปถึงความขัดแย้งเนี่ยมันมีอะไรก่อนมันก็เลยเกิดความสวนทางกับมันทัศลักษณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันฉะนั้นผู้รู้ซุนนะหรือว่าผู้รู้ที่อยู่บนแนวทางสลัฟจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องรู้คือเข้าใจเลยว่าจุดยืนของเขาเนี่ยกับผู้คนรายล้อมเนี่ยอยู่อย่างไรเขาจะเข้าใจในหลักการวะละบะเราะห์อย่างเข้าใจเลยวะละแล้วก็บะเราะห์คืออะไรครับหลักอะไรฮะรักกันเพื่ออัลเลาะห์และโกรธกันเพื่ออัลเลาะห์บรรดาอุลามะห์เขาบอกว่าชาวซุนนะห์เนี่ยจะต้องเรียน3เรื่องใหญ่ๆด้วยกัน1จําให้ดีนะครับ3เรื่องใหญ่ๆที่เราต้องเรียน1คือเรื่องของเตาฮีด2เรื่องของนวากิรุลอิสลามสิ่งที่ทําให้เรานั้นจะตกจากศาสนาของอัลเลาะห์ต้องเรียนเพื่อที่จะได้ระวัง3อันวะละวันบะเราะห์เรียนรู้จักการที่จะรักใครเพื่ออัลลอฮ์และโกรธใครเพื่ออัลลอฮ์คือชาวซะลัฟเนี่ยเขามีจุดยืนในเรื่องของวะละและบะเราะห์ดีมากเลยคืออันดับแรกเราต้องมองก่อนคนที่มีชะฮาดะห์เดียวกันชะฮาดะห์เดียวกันคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วก็คนที่ละหมาดในอะห์ลุลกิบลาเดียวกันในกิบลาเดียวกันหันไปทางบัยตุลลอฮ์เดียวกันน่ะคือพี่น้องมุสลิมพื้นฐานของเราด่าคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมไม่ได้เรายังไม่ต้องพูดถึงบิดอะห์ชิริกอะไรนะแต่คนที่อยู่ในอะห์ลุลกิบละห์เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับจากเราเนี่ยคือการที่เขาต้องปลอดภัยจากลิ้นของเราจากการกระทําของเราอัลมุสลิมุมันซะลิมันมุสลิมูนะมิลิซาดิฮิวะยะดิมิลิซาลิฮิวะยะดิมุสลิมคือบุคคลที่เขาปลอดภัยจากลิ้นและการกระทำของเขานี่คือพื้นฐานเลยมุสลิมคุณยังไม่ต้องพูดซุนนะห์ไม่ซุนนะห์แต่คนที่เป็นมุสลิมทุกคนต้องได้รับสลามจากเราได้รับสลามการให้สลามจากเราการช่วยเหลือการเกื้อกูลการดูแลการเอาใจใส่ถ้าเขายากจนต้องช่วยเหลือเขาเขาเป็นหนี้ก็ต้องช่วยเหลือเขาเขาลำบากก็ต้องช่วยเหลือเขาเขาลืมตัวเขามีทรัพย์สมบัติก็ต้องไปนาซีฮัตเขานี่คือพื้นฐานความเป็นมุสลิมผู้รู้ซุนนะห์เนี่ยต้องรู้หลักการนี้เลยว่าพื้นฐานความเป็นมุสลิมต้องให้สิทธิ์เขาเขาสลามมาต้องรับสลามเขาเดือดร้อนต้องช่วยเหลือทีนี้ในระดับของมุสลิมมันก็จะมีถูกวางเป็นระดับอีกระดับของฟาซิกคนเลวอ้าวคนเลวทำไงอ่ะผู้รู้ซุนนะห์ในอดีตมันทัศลักษณ์เขาทำไงคนเลวคนเลวเอามาเป็นพยานไม่ได้นี่เขามีหลักการของเขานะถ้าจะมีการจัดพยานหรือการที่จะต้องใช้พยานหรือมีการที่ต้องว่าคดีความและเอาคนนี้มาเป็นพยานถ้าคนนี้อยู่ในสถานะฟาซิกเอามาไม่ได้เอามาเป็นพยานไม่ได้ตะเกียนไม่มีตะเกียนเขาไม่ได้เกี่ยวกับขับไล่คุณเป็นฟาซิกออกไปอยู่นอกหมู่บ้านฉันไม่ใช่แต่เขาให้สถานะเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่ฟาซิกไม่สามารถจะเป็นพยานได้ไม่มีความน่าเชื่อถือหน้าที่ของเขาคืออะไรไหมสอนเขาให้ออกจากฟาซิกมาเป็นมุสลิมให้ได้ให้มาเป็นผู้ศรัทธาที่พ้นจากความพฤติกรรมชั่วให้ได้นี่คือหน้าที่ของผู้รู้หน้าที่ของผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้พอรู้ไอ้นี่ฟาซิกอย่าไปคบมันไอ้นี่ฟาซิกอย่าไปยุ่งกับมันไอ้นี่ฟาซิกตัดมันออกไป
พวกเราเป็นคนดีไม่ใช่ผู้รู้ซุนนะห์เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นอะมูนาฟิกมูนาฟิกอยู่ยังไงเราเจอคนที่เป็นมูนาฟิกเจอคนที่มีหน้าไหว้หลังหลอกกลับก่อนมุนาฟิกออกไปเป็นสองอย่างมุนาฟิกที่เกี่ยวกับอากีดะห์อันนี้เป็นกาเฟรแต่มุนาฟิกที่ไม่เกี่ยวกับอากีดะห์พฤติกรรมมุนาฟิกเช่นละหมาดซุบฮ์ชะละหมาดอิชาเนี่ยละหรือว่าละหมาดอิชาเนี่ยด้วยกับความขี้เกียจหรือว่าเรื่องอะไรครับละหมาดเพื่อโอ้อวดอะไรก็แล้วแต่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยรับสลามเขาได้ไหมได้คุยกับเขาได้ไหมได้นาซีฮัตเป็นหน้าที่ของเราผักใสเขาได้ไหมไม่ได้นี่คือฟาซิกนี่คือมุนาฟิกแล้วก็คนทำบิดอะห์ล่ะคนทำบิดอะห์ทำอุตริกรรมศาสนาเนี่ยต้องทำยังไงคนที่อยู่ในมันฮัตสลับเนี่ยคนที่เรียนวะลาและบะรอจริงๆเนี่ยเขาจะแยกบิดอะห์คนทำบิดอะห์เขาแยกออกมาเป็นสองประเภทเป็นคนทำบิดอะห์แบบเอาวามคนทั่วไปเกิดมาพ่อแม่ทำบิดอะห์เข้าใจไหมตัวเองไม่เคยเรียนอ่ะแต่ว่าทำตามบรรพบุรุษเขาทำมาประเภทนี้เนี่ยสลามได้ไหมได้คุยได้ไหมได้เจอกันได้คุยได้อะไรได้จับมือถือแขนพูดคุยคบค้าสมาคมได้ถ้ามันไม่ได้แล้วใครจะไปสอนเขาอ่ะคนอาวามเนี่ยอุลามะเนี่ยเขาสนับสนุนให้เราไปคบด้วยคนอาวามนะที่ทำบิดอะห์สนับสนุนให้เราไปคบและหาโอกาสเพื่อที่จะคุยเขาในเรื่องราวที่ถูกต้องแต่ประเภทที่เป็นมุบตะดีอะห์มุบตะดีอะห์คือต้นหัวเลยหัวรออูสคือบรรดาหัวหลักแกนนำของชาวบิดอะห์คบไม่ได้คุยไม่ได้คบค้าสมาคมนั่งคุยไม่ได้สลามยังไม่สนับสนุนให้สลามเลยเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่สลามคนที่เป็นพวกใช้อารมณ์เหนือหลักการนบีไม่สลามแต่บรรดาอุลามะบางคนก็บอกเป็นสิทธิ์ของท่านนบีเพราะไม่เหมาะสมคนอย่างนบีที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่สุดจะไปสลามคนที่บิดหลักการแต่เราจะเอาพฤติกรรมนบีมาใช้ได้เพื่อที่จะแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับคนคนนี้เราไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่ทำให้หลักการศาสนาของอัลลอฮ์ต้องปี้ป่นต้องบิดเบือนต้องเปื้อนสกปรกเราทำได้แต่คุณต้องแยกว่านี่คือหัวอันนี้คือแกนนำอันนี้คือคนเอาวามต้องแยกถ้าคุณไม่แยกคบใครไม่ได้เลยถูกไหมแล้วคุณจะเอาโอกาสไหนไปดาวะเจ้าโอกาสได้ไปพูดเนี่ยในมันฮัสลับเขาเป็นแบบนี้อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยคุยนะกับลูกศิษย์ลูกหาที่ยังไม่ใช่ถึงขั้นเป็นมุตะดีอะห์คุยสอนสั่งนู่นนี่นั่นทุกอย่างนั่นคือหน้าที่ของเราฉะนั้นเวลาที่โต๊ะครูเราเนี่ยซุนนะห์เราถูกเชิญจำไว้ดีนะถ้าโต๊ะครูเราถูกเชิญไปในสถานที่หนึ่งที่ชาวบิดอะห์เขาเชิญเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินว่าโต๊ะครูคนนี้หลงคุณอย่าเพิ่งตัดสินถ้ามันอาจจะเป็นในโอกาสที่โต๊ะครูคนนี้นำเสนอที่เกี่ยวกับหลักการศาสนาที่ถูกต้องต่อหน้าพวกเขาก็อาจเป็นสิ่งที่ดีกว่าถูกไหมเพราะว่าบ้านเราคือตัดสินแล้วคือพอมีการเรียกโอ้ไอ้นี่ไปแล้วครับไปแล้วบิดเบือนแล้วไปแล้วไปอยู่พวกนู้นแล้วยังไม่ได้ฟังเลยเขาพูดอะไรยังไม่ได้ฟังเลยบางทีไปตัดสินซะก่อนเลยคนที่เป็นโต๊ะครูที่เป็นผู้รู้ศาสนาเนี่ยต้องหาช่องในการเข้าไปดะวะเชิญชวนคนเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ที่พื้นที่ของตัวเองอยู่บนพื้นที่ของตัวเองแล้วบอกฉันยืนหยัดยืนหยัดอะไรอ่ะอยู่บนพื้นที่ของตัวเองยืนหยัดเนี่ยฟังก็พวกตัวเองคุยก็พวกตัวเองเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยยืนหยัดคนยืนหยัดจริงเนี่ยต้องออกแล้วพี่น้องไม่ใช่ออกดาวะนะออกไปคุยไปพูดไปบอกไปเพื่อที่จะสอนนั่นแหละยืนหยัดจริงไปอยู่ในสถานที่ที่เขาไม่มีซุนนะห์นั่นแหละยืนหยัดไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วบอกฉันยืนหยัดฉันยืนหยัดพูดไม่มีใครโต้ฉันยืนหยัดไม่ใช่
มันคนละเรื่องเลยนะครับฉะนั้นคนที่เป็นผู้รู้ซุนนะเนี่ยต้องแยกให้ออกและพวกเราเองก็ต้องแยกให้ออกในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าผู้รู้ซุนนะของเราทำหน้าที่อาจารย์อิยาสวารีเนี่ยเป็นคนที่พูดเบาเขาเป็นคนที่พูดอยู่ในหลักการและไม่เคยบิดหลักการแต่เขาเป็นคนที่ไม่ใช้เสียงดังแล้วก็ไม่ใช้คำพูดหยาบคายผมนั่งบรรยายกับอาจารย์อินยัสวารีเนี่ยผมก็ขึ้นอย่างเงี้ยผมก็ใช้เสียงดังของผมอย่างเงี้ยผมก็เหมือนกับว่าเป็นประเด็นร้อนแรงนะอาจารย์อินยัสก็บอกว่าวันนี้ผมขอพูดแรงสักวันหนึ่งผมจะขอพูดแรงสักวันหนึ่งผมก็ฟังอาจารย์จะพูดว่าอะไรพวกคุณเนี่ยไม่อ่านหนังสืออัลลอฮฺวะกบัตแรงมากเลยอาจารย์พวกคุณไม่อ่านหนังสือคือเนี่ยคนอย่างอาจารย์อินยัสเนี่ยมีหลายคนเขาอยากจะเอาไปบรรยายเพราะอะไรเขารู้สึกมันไม่เจ็บรู้สึกมันไม่ปวดรู้สึกมันพออาจารย์ได้มีโอกาสไปบรรยายในพื้นที่ที่มันไม่ใช่ชาวซุนนะเนี่ยทำไมรู้ไหมแทนที่พวกเราจะขอดุอาให้ขอให้มันผ่านไปง่ายได้ใช่ปะฮัมดุลิลลาฮ์ดีอ่ะแต่ว่าพวกเราบอกอาจารย์อินยัสไม่ชัดเจนไม่ยืนหยัดคือเราต้องการทำงานศาสนาจริงๆคือเราก็ต้องมองให้ออกมองเกมให้ออกว่าอะไรที่เราทำได้และอะไรคือบิดเบือนอะไรคือไม่บิดเบือนจริงๆนะครับนะพอมาถึงชาวถ้าเป็นมุตตะดีอะคือถ้าเป็นแต่ถ้าหากว่าเราต้องมองให้ออกนะพิจารณาให้ออกสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีการเชิญบรรดาผู้รู้ซุนนะไปเพื่อให้เครดิตพวกเขาเข้าใจไหมเชิญเพื่อไปให้เครดิตพวกเขาคือเราต้องมองให้ออกนะไปให้เครดิตอันนี้คือเราต้องปฏิเสธคนที่เป็นโต๊ะครูเนี่ยต้องพิจารณาอย่างสูงเลยต้องขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการตัดสินใจว่าที่ไปนะจะเป็นการไปเสริมเขาหรือเป็นการไปดาวะเขาต้องคิดให้ดีแต่ถ้าหากว่าแนวโน้มไปเพื่อไปเสริมเขาไปให้เครดิตเขาอันนี้ถือว่าเราเสียหายเหมือนพวกเราเนี่ยไปเอาโต๊ะครูที่ไม่ใช่ซุนนะห์ขึ้นมาบรรยายด้วยกันเนี่ยเสียหายไหมเสียหายเพราะทุกคนเข้าใจว่าอ่านี่คือซุนนะห์แน่นอนฉันตามแต่จริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่พอเราบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อก็เขายังนั่งบรรยายกับอาจารย์ท่านนี้เลยเขายังนั่งบรรยายอยู่กับอาจารย์ท่านนู้นเลยเออพูดไม่ออกเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับฉะนั้นมันทัศลับหรือว่าต้องครูซุนนะเองเนี่ยต้องมีวาระและบาระให้ถูกต้องนะครับพื้นฐานความเป็นมุสลิมคือเราต้องช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระดับเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกับบิดอะห์เป็นแกนนำคือเราต้องออกห่างและคนที่ทำชิริกยิ่งบรรดาพวกโต๊ะตะเกียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งต้องตั้งตัวเป็นศัตรูเลยคือเราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องตั้งตัวรบตั้งธงรบกับคนเหล่านี้เลยคนที่มีอยู่ในลักษณะของการทำชิริกเนี่ยต้องตั้งธงรบเพื่อให้คนทั้งโลกรู้ว่านี่ไม่ใช่แนวทางอิสลามนี่ไม่ใช่แนวทางอิสลามแต่วันนี้เราไม่ได้ตั้งธงรบอย่างแท้จริงกับคนที่เป็นคนที่ทำชิริกต่อรอสุภาตาลาอย่างโดดเด่นและเห็นได้ชัดและเราก็ไม่ได้ออกห่างจากกลุ่มบิดอะห์อย่างระยะที่สมควรจะออกห่างและเราก็ไม่ได้เข้าประชิดเพื่อดะวะคนที่เป็นบิดอะห์อย่างที่เราสมควรจะเข้าชิดและเราก็ต่างกันห้ำหั่นในระหว่างชาวซุนนะห์ในประเด็นที่คนในยุคสลับเขาไม่ห้ำหั่นกันมันก็เพี้ยนไปหมดเลยซุนนะห์เราในปัจจุบันนี้ก็เพี้ยนไปหมดเลยฉะนั้นผู้รู้ซุนนะห์ที่ตัวของผมเนี่ยได้รู้จักเนี่ยนะครับคือผู้รู้ซุนนะห์ที่อยู่ในแบบฉบับของชาวซะลัฟที่มีในอดีตก็คือมีหลักอะกีดะห์เดียวกันอิบาดะห์เข้าใจกันนะครับมีการอิจติฮาดนี่คือการเห็นต่างที่เข้าใจคือไม่ใช่ว่าเห็นต่างได้ทุกเรื่องนะพี่น้องคำว่าพูดว่าเห็นต่างได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นต่างได้ทุกเรื่องถ้าการเห็นต่างเนี่ยมันออกมาเป็นแนวที่แบบอุลามะเขาไม่ได้ให้เครดิตอุลามะเขาบอกว่าการเห็นต่างนี่คือมันเป็นการมโนขึ้นมาเป็นการดอนขึ้นมาเนี่ยคืออันนี้คือเราสามารถที่จะปฏิเสธได้อิงการได้แต่บรรดาอุลามะเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าหากว่ามีหลักฐานมาทั้งคู่มีตัวบทมาทั้งคู่มีการวินิจฉัยแล้วก็มีบรรดาซอฮาบะห์รองรับทั้งคู่อ
อันนี้คือเขาก็จะยอมได้การยอมได้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นประตูปิดกั้นไม่ให้เราศึกษาต่อพอเราเจอว่าเป็นประเด็นขัดแย้งกันเช่นเข้าอะไรเข้าบวชเดือนนอกเดือนไหนเป็นประเด็นขัดแย้งกันปั๊บอาจารย์สอนบอกว่ามันเป็นคีลาฟียะเลือกยังไงก็ได้ผมก็เลยไม่ศึกษาต่ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดอันนี้ผิดนะครับคุณต้องศึกษาสิคุณต้องศึกษาถึงขั้นว่าคุณอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงเลือกทัศนะนี้แต่ที่ปัจจุบันเนี่ยเลือกทัศนะนี้ไม่ได้เลือกด้วยความเข้าใจแต่เลือกเพราะโต๊ะครูไม่ได้เลือกเพราะเข้าใจนะเพราะอะไรมั้ยผมเคยเรียกให้มาอธิบายให้ฟังหน่อยไหนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคุณเลือกเดือนไหนคุณเลือกเดือนไหนใช่ไหมอธิบายผมฟังหน่อยว่าทำไมเลือกเดือนไหนหลักฐานอะไรยกให้ฟังหน่อยผมยกไม่ถูกยกไม่เป็นแต่ก็อาจารย์บอกตกลงคุณเลือกเนี่ยคือเลือกตามหลักการหรือเลือกตามอาจารย์ก็อาจารย์ก็พูดมาเนี่ยน่าเชื่อถือก็สรุปคือเลือกตามอาจารย์เพราะว่าถ้าคุณเลือกตามหลักการคุณต้องอธิบายได้คุณต้องพูดกับผมเลยคุณต้องบอกได้ว่าอายะห์กุรอานนี้หะดีษบทนี้อย่างนี้มันละซอฮาบะห์เข้าใจแบบนี้แต่คุณพูดไม่ได้แสดงว่าคุณตักลีดคุณตามอาจารย์เนี่ยประเด็นอย่างเงี้ยคือประเด็นอย่างเงี้ยเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งกันระหว่างซอฮาบะห์ระหว่างกันมานานแล้วและเราเนี่ยซึ่งถ้าเราจะตามมันฮัสลับจริงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยผมเมื่อคุยกับบังฮุไซนีบังฮุไซนีอยู่ในเฟซเราเนี่ยแหละบังยืนหยัดเขาโทรมาคุยผมด้วยความจริงใจนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนชาวซุนนะเนี่ยออกบวชเหมือนกันหมดเป๊ะเลยแต่วันนี้คือที่เขาไม่สบายใจคือมีคนออกบวชไม่เหมือนกันผมก็เข้าใจบังฮุไซนีนะที่เขามีความจริงใจกับซุนนะคือมีความจริงใจก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆว่าสิ่งที่มันเป็นคีลาฟียะเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นคีลาฟียะสิ่งมันมีคีลาฟียะมาจากอดีตตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์มันเป็นไม่ได้ว่าพอมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยเราจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องเดียวกันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้จริงนะมันต้องเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมันก็จะตั้งคีลาฟียะไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นแหละมันก็ต้องถึงวันกิยามะห์คือเราก็ต้องเข้าใจคือเราต้องทำความเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยใจเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะติดชะงักอยู่เงี้ยไปไม่ได้เสร็จแล้วเราก็จะไปเบียดเพื่อนเราที่มีลักษณะต่างออกจากอะลุสุนนะก็ไม่ได้คำนิยามของคนที่ออกจากอะลุสุนนะวันญะมาอะห์เนี่ยจำไม่ดีนะเขาต้องออกคนนั้นจะต้องมีพฤติกรรมหรือว่ามีหลักการที่ค่อนข้างจะโดยรวมส่วนใหญ่นั่นถึงไล่ออกได้แต่ถ้ามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไม่ได้นะผมยกตัวอย่างท่านฮาฟิซอิบนุฮัยยัตอัสกาลานีอุลามะที่อาชัยรอเขาชอบอ้างเนี่ยอิบนุฮัยยัตเขาตะวีนซีฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยหรือว่าท่านอิหม่ามนะบะวีเนี่ยท่านอิหม่ามไบฮักกีเนี่ยเขาตะวีนซีฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็เป็นผู้อาชัยรอไม่ใช่คือบรรดาผู้รู้เนี่ยเวลาจะเอาใครออกจากอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์น่ะถ้าเกิดมีประเด็นเรื่องเดียวหรือว่าเรื่องนิดๆหน่อยๆเรื่องสองเรื่องเนี่ยเขาไม่เอาออกนะมันต้องโดยภาพรวมส่วนใหญ่เลยเนี่ยถึงจะขับไล่ออกแต่อย่างอิบนุฮัยยัตก็ถือว่ายังเป็นอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อยู่อย่างอิหม่ามนะวะวีก็ยังถือว่าเป็นอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อยู่แต่ผิดในประเด็นนี้พลาดไปในประเด็นนี้เท่านั้นคือมันไม่เหมือนกับคนที่เชื่อในอาชัยรอเนี่ยคือทั้งหมดเลยเนี่ยเชื่อของซีฟัตเปลี่ยนไปหมดเลยตาวินไปหมดเลยเนี่ยพฤติกรรมไอ้บรรดาก็ต่างไปออกไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยออกแน่ไม่ใช่อะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แน่นอนฉะนั้นมันต้องเป็นภาพรวมเนี่ยอุลามะห์เขาถึงนำออกอย่างเราเนี่ยเรื่องประเด็นคีลาฟียะห์เนี่ยเดือนนอกเดือนในไม่ใช่ซุนนะห์เดือนนอกเดือนในคุณไม่ใช่อะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ต่อไปอันนี้คือเราไม่เข้าใจคือถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถจะทำความเข้าใจในกฎในเกณฑ์ในหลักการที่จะตัดสินในเรื่องนี้ได้นะอีกหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยคือเราก็จะมั่วนะครับแล้วเราก็จะเสียหายด้วยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราทุกคนต้องศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเพราะเราทุกคนอยากอยู่บนอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ทุกคนอ้างแต่เราได้แค่อ้างไงบ
บางคนอ้างสลับอ้างแนวทางคิลาฟิยะได้ใช่ไหมบอกว่าความเห็นต่างได้แต่เอาจริงตัวเองเห็นต่างใครไม่ได้ก็มีผมก็เจอโต๊ะครูแบบนี้อ้างสอนเนี่ยสลาฟียะเนี่ยสลาฟียูเนี่ยสอนกันมาเนี่ยบอกเราเห็นต่างได้พอเอาจริงพอเรื่องบางเรื่องเห็นต่างไม่ได้นี่มันต้องหาล้านฮารอมต้องชัดเจนไม่ได้ก็มีมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเข้าใจแบบซุนนะแล้วก็มันฮัสลับแล้วก็ทำให้ได้จริงๆอ่ะที่สำคัญคือมารยาทเนี่ยทำให้ได้จริงๆมีหะดีษอยู่บทหนึ่งคือเป็นหะดีษที่มีรายงานในอิหม่ามบุคอรีนะผมอ่านเจอมาเขาได้พูดถึงเดียวคือเขาได้ก็คือทีแรกก็แปลกใจเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยบรรดาผู้รู้โต๊ะครูซุนนะเนี่ยจะอยู่รวมกันบนเวทีเดียวกันหมดเลยแต่พอมาวันนึงเนี่ยก็แยกกันออกไปลูกศิษย์ก็ต่างกันไปอยู่เป็นคนละกลุ่มคนละก๊กคนละเหล่าเกิดขึ้นได้อย่างไรก็มาเจอหะดีษบทนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันก็ใช่นะอยากให้ฟังไปที่ของอิหม่ามบุคอรีนะครับเป็นมุอัลลักจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางได้กล่าวว่าซะมีตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอัรวาฮุจุนูดุนมุจันนะดะอัลอัรวาฮุจุนูดุนมุจันนะดะเขาบอกว่าดวงวิญญาณของเราทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณของเราทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนทหารที่มันเป็นกองทัพสร้างกองทัพของมันคือจิตวิญญาณของเราทุกคนเนี่ยตัวของเราเนี่ยเปรียบเสมือนทหารกองทหารนะครับที่อะไรจะเป็นพันธมิตรกับกองทหารเดียวกันทำไมอ่ะนบีบอกว่าฟะมาตะอารฟะมินฮาอิตะลาฟะถ้าหากว่าจิตวิญญาณเดียวกันเจอกันพบกันสัมผัสกันถ้าเขายอมรับกันหรือว่าเหมือนกันนะอิตะลาฟะจะเป็นพันธมิตรเดียวกันว่ามาจากตนาคระมินฮาอิคตาลาฟะแต่ถ้าหากว่าจิตวิญญาณไม่ตรงกันความรู้สึกการสัมผัสไม่ตรงกันเขาจะเป็นศัตรูกันขัดแย้งกันพอมานั่งพิจารณาวันนี้เป็นก๊กเป็นเหล่าจริงนะลองเอาผู้นำทัพเป็นโต๊ะครูนะผู้นำทัพโต๊ะครูบ้านเราเป็นผู้นำทัพใช่ป่ะโต๊ะครูแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ก็เป็นนะฮะคนในกองทัพมันต้องหัวใจเดียวกันถึงอยู่กันได้จริงๆแต่ก่อนเนี่ยคืออยู่ด้วยกันหมดเลยนะอาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนั้นอยู่บนเวทีเดียวกันพอแยกออกจากกันในเรื่องบางประเด็นหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยกับสาเหตุอะไรก็แต่ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็กลุ่มลูกศิษย์ที่ตามไปกับโต๊ะครูกลุ่มนั้นน่ะหัวใจเดียวกันหมดเลยผมจะยกตัวอย่างกลุ่มของอาจารย์อามีนลอนากลุ่มของอาจารย์อามีนลอนาสังเกตดูว่ากลุ่มของอาจารย์อามีนลอนาโดย 80% หรือ 90% เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหมดเลยเป็นนักศึกษามหาลัยหมดเลยใช่ป่ะเขาเหมือนคนคุยกันรู้เรื่องอะถ้าเราไปคุยกับอาจารย์อามีนถ้ารู้สิทธิ์เราไปคุยอาจารย์มีบางทีไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าเป็นรู้สิทธิ์เขาอะที่เรียนมหาลัยมาเขาจะคุยกันรู้เรื่องคือเหมือนกับว่าจิตสัมผัสของเขาคือเดียวกันเลยเขาก็ไปอยู่กับพวกเขาอยู่คุยกันรู้เรื่องนั่งประชุมนู่นนี่นั่นคุยเวลาคุยเรื่องศาสนาก็เก็ทกันหมดโต๊ะครูบ้านๆอาจารย์อาบิดีนเนี่ยว้าวว้าวว้าวเยอะๆเสียงดังก็จะเป็นพวกโต๊ะๆกีๆที่เขาชอบฮาร์ดคอร์อย่างนั้นเขาก็จะไปคุยรู้เรื่องจะไปฟังรู้เรื่องว่ามันสัมผัสหัวใจเดียวกันใช่ปะใช่ไหมอย่างอาจารย์อับดุลรอดสุเลมานเวลารู้สิทธิ์ที่อาจารย์อับดุลรอดสุเลมานก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบความสงบชอบอะไรที่เป็นยำเกรงต่ออัลเลาะห์พูดเกี่ยวกับการละหมาดพูดเกี่ยวครอบครัวพูดเกี่ยวอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าพัฒนาตัวเองและครอบครัวก็จะไปอยู่กับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมานถูกไหมอาจารย์อาดัมชีวิตเป็นอะไรรู้สเปะสปะไปหมดเลยทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็จะเป็นคนที่มีลักษณะไม่ค่อยเต็มบาทก็มาอยู่กับผมเนี่ยไม่เต็มบาทนะเนี่ยอยู่แบบอยู่ในกฎในเกณฑ์ไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะเป็นพวกแบบอยู่ในกฎในเกณฑ์ไม่ได้กูอยู่ในกฎในเกณฑ์รู้สึกเหมือนอึดอัดอ่ะก็จะมาอยู่ด้วยกันอินดี้ฮะอินดี้ประมาณนั้นคือผมในสังคมผมก็จะเป็นสังคมเนี่ยบางมีมีครอบครัวใช่บางหมัดอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นสังคมเดียวกันก็คือจะมาอยู่ด้วยกันเหมือนคุยกันรู้เรื่องมันก็เหมือนกับที่ฮะดีษนบีบอกพอเวลาจิตวิญญาณมันสัมผัสกันน่ะ
ถ้ามันเห็นว่ามันเป็นพวกเดียวกันมันก็จะสร้างสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้ามันตนากุตคือต่างคนต่างมันรู้สึกมันขัดแย้งกันพวกคุณชอบนินทาผมไม่ชอบอ่ะมันก็อยู่กันไม่ได้อาจารย์ท่านหนึ่งหยาบคายชอบด่านู่นด่านี่ตั้งฉายาชาวบ้านไปดูลูกศิษย์ดิเหมือนกันได้เลยไม่อยู่ด้วยกันได้ด่าเขาได้นินทาก็ได้อะไรได้คือเหมือนกันหมดเลยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแยกให้เลยด้วยกับหัวใจสัมผัสเนี่ยหัวใจสัมผัสนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่ทั้งหมดมันจะรวมตัวกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนหยาบไม่ว่าจะเป็นคนอ่อนไม่ว่าจะเป็นคนแข็งกร้าวไม่จะเป็นคนยังไงก็แล้วแต่มันจะมาอยู่ในแนวทางเดียวกันได้ถ้าคุณเอาอารมณ์เนี่ยกดไว้ใต้ฝ่าเท้าของคุณและเอาหลักการไว้ที่หัวใจคุณเอามันฮัสสลับเนี่ยไว้ที่หัวใจคุณคุณจะอยู่ได้ทุกคนคุณจะอยู่ได้ทุกหมู่เหล่าคุณจะอยู่ได้ทุกกองพันด้วยกับมันฮัสสลับจริงๆเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วในยุคซอฮาบะห์พิสูจน์มาแล้วนะครับก็พิสูจน์มาแล้วก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้สังคมไทยได้รู้นะครับว่าคือวันนี้เราเดินหน้ามาจนกระทั่งถึงวิชาการมันมากมายโต๊ะครูเยอะมากอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ทุกคนก็อ้างหมดเลยมันฮัสสลับทุกคนก็อ้างหมดเลยแต่เราทุกคนเนี่ยจะทำได้ตรงกับมันฮัสสลับจริงๆหรือไม่อันนี้ไม่รู้แม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่รู้เพราะมีอยู่หลายๆเรื่องหลายๆครั้งผมเองก็พลาดนะครับหลายๆเรื่องหลายๆครั้งมันก็พลาดฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้เราทุกคนนะมีความพยายามมีความตั้งใจนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้อะไรฮะได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็คือที่สำคัญคือลูกหลานคือถ้าวันนี้เราไม่สามารถจะวางแนวทางที่ถูกด้วยการปฏิบัติให้เขาเห็นได้อนาคตลูกหลานเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจถ้าหากว่าวันนี้เรายังแสดงความกักขระยังแสดงความหยาบโลนหยาบคายออกมาให้เห็นอยู่เนี่ยลูกหลานเราก็จะโตมาในสภาพแบบนี้ก็จะอยู่ในสภาพเดียวกันนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่าคำพูดของเราเนี่ยก็คือการปฏิบัติของเราที่ปฏิบัติให้ได้จริงอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำไว้เป็นแบบอย่างให้กับเราวันนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับในการนำเสนอโต๊ะครูซุนนะห์ที่ตัวผมเนี่ยได้รู้จักนะครับให้กับพี่น้องได้ฟังฉะนั้นก็หวังเหลือเกินว่าเราจะมีโต๊ะครูซุนนะห์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือสังคมมุสลิมได้จริงคือโต๊ะครูซุนนะห์จริงๆต้องไม่ใช่แค่พูดในเรื่องของฮาลาลฮารอมแต่ต้องเข้าไปช่วยคนยากจนเข้าไปช่วยคนที่ขัดสนลำบากเข้าไปช่วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่ากำแพงกั้นว่าบิดอะห์แล้วก็ไม่สามารถจะช่วยใครได้เลยมันไม่ใช่โต๊ะครูซุนนะห์นี่คือต้องรู้วะละและบะเราะห์แล้วก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังคมมุสลิมโดยรวมได้และโดยเฉพาะในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยต้องสามารถเจริญจรัสหลักการศาสนาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องบนความเข้าใจของซอฮาบะห์ที่ถูกต้องด้วยอันนี้คือสำคัญมากนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชชะดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์